สวัสดีค่ะจากทางร้านโทไคมิวสิกนะคะเราอยู่กับกลองไฟฟ้า Alesis DM5 และมี Alesis D4 ด้านล่างด้วยค่ะส่วนตัวบนจะเป็นซาต่อเล่นเพลงคาราโอเกะตัวรุ่นใหญ่เสียงหนาเสียงแน่นเสียงหนักๆจากโรแลนด์รุ่น SC88 Pro ค่ะ3ชิ้นที่เห็นอยู่ตอนนี้ทางร้านมีสินค้านะคะต้องการกลองไฟฟ้า Alesis DM5 ต้องการกลองไฟฟ้า Alesis D4 ติดต่อมาได้เลยค่ะส่วนซาโรแลนด์ SC88 Pro หรือกระทั่งรุ่นอื่นๆเพราะเขามีรุ่นที่รุ่นรองกว่านี้รุ่นใหญ่กว่านี้ทางร้านก็มีเช่นกันนะคะดูคลิปย้อนหลังของทางร้านได้เลยในช่อง YouTube ของที่ร้านค่ะเราจะมีใส่โชว์รีวิวทุกๆตัวที่มีทางร้านอาจจะมีรีวิวช้าตกหล่นกันไปบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมเราก็จะมีสินค้าและอยากได้ตัวไหนสอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้คลิปที่เรากำลังวางต่อเชื่อมสินค้ากันตอนนี้นะคะตอนนี้เรากำลังพ่วงโรแลนด์ SC88 Pro กับตัว Alesis DM5 หรือ DM5 ค่ะกลองไฟฟ้าตัวนี้กับซาวตัวนี้ตัวร่างไม่ได้พ่วงนะเราแค่เอามาให้ดูพร้อมๆกันเฉยๆค่ะใครสนใจซาวต่อเพลงเล่นเพลงคาราโอเกะมิดี้คาราโอเกะกับคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมซาวฟอนที่ลงกับคอมพิวเตอร์แบบที่เราเห็นด้านหลังแบบนี้ติดต่อมาได้เลยค่ะเลิกไปเลยค่ะการเล่นผ่านจากซาวการ์ดหรือแยกลายเพราะจะบอกว่าตัวนี้คือซาวที่ผลิตออกมาของญี่ปุ่นยี่ห้อโรแลนด์ยี่ห้อที่ผลิตซาวเล่นเพลงมิดี้คาราโอเกะมาอย่างยาวนานและใช้ในวงการเพลงดนตรีมืออาชีพงานเวทีห้องคาราโอเกะทั้งหมดใครที่ได้ยินเสียงเพลงหนาๆเพราะๆละเอียดมันผ่านมาจากซาวยี่ห้อโรแลนด์ทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดนตรีเพลงที่ผ่านจากซาวโรแลนด์ SC88 Pro และเดี๋ยวเราก็จะพ่วงมากับตัว DM5 ให้ด้วยค่ะสำหรับกลองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น Alesis DM5 DM5 นะหรือ D4 D4 ทางร้านมีโปรแกรมยิงให้เรียบร้อยนะคะถ้าจะนำไปใช้พ่วงกับเล่นคาราโอเกะนะแต่ถ้านำไปใช้กลองสดก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทางร้านมีวิธีการเซตไปให้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับตัวนี้เรามาฟังเสียงเพลงกันเลยค่ะเราจะเริ่มเพลงเดิมกันใหม่อีกรอบนะคะเริ่มต้นกันเนี่ยจะเป็นการฟังเสียงของ88 Pro อย่างที่ยังไม่พ่วงกับ DM5 นะคะถ้าเกิดเราเปิดกลอง DM5 หรือกลอง DM5 ออกมาเมื่อไหร่เราจะแจ้งในคลิปค่ะเริ่มต้นใหม่ค่ะRoland SC88 Pro เครื่องเดียวอยู่นะคะจากนั้นเราจะเปิดกลองค่ะต่อจากนี้เราจะใช้งานเสียงกลองจาก Alesis DM5 ตัวล่างกันเลยนะคะโดยที่เราจะปิดเสียงกลองของตัว88 Pro กันก่อนเลยค่ะเปิดกลองของ DM5 ค่ะAlesis DM5 ค่ะดังนั้นนะคะใครสนใจกลองไฟฟ้าเสียงดีๆเสียงแน่นๆเสียงสมจริงอัดเขาเรียกว่ายิงโปรแกรมแยกออก4ลายให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบน DM5 หรือตัวล่าง D4 ทางร้านมีสินค้าค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปค่ะราคาอยู่ที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปนะคะเราจะใส่ไว้ให้ทั้งหมด3รุ่นนี้เลยนะคะสนใจซื้อได้เลยค่ะอย่าลืมนะเล่นเพลงคาราโอเกะเล่นซาวคาราโอเกะฟังเพลงคาราโอเกะซื้อซาวของโรแลนด์ไปเสริมค่ะแล้วจะไม่ผิดหวัง
ไม่งั้นนะคะจะกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเราฟังแต่เสียงดนตรีที่มันไม่ดีค่ะเสียงผ่านจากซาวการ์ดอะมันไม่สมจริงมันเป็นเสียงที่เอาไว้เขาเรียกว่าซาวการ์ดอะมันเอาไว้ฟังเสียงพวกออดิโอหรือ MP3 หรือเอาไว้ดูคลิปเสียงที่เป็นออดิโอต่างๆนั่นแหละค่ะคือหน้าที่ของเขาแต่พอมาเป็น MIDI Cloud Gate ปั๊บคือมันไม่โอเคนะดังนั้นเปลี่ยนค่ะเริ่มแต่ตอนนี้จะได้ฟังเสียงดนตรีดีๆสมจริงแล้วมันๆกันเลยนะคะขอบคุณมากๆเราจบรีวิวกันเท่านี้สวัสดีค่ะ